รอคอยกันมาหลายวันแล้วนะครับเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้วันที่ชัดเจนแล้วการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่18กันยายนนี้เป็นวันอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับตามที่มีผู้เสนอก็คือฝ่ายค้านร้องขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ไปชี้แจงด้วยตนเองนะครับซึ่งคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ระบุถึงกำหนดการที่ไม่ตรงกับที่วิปรัฐบาลเสนอก็คือ11ถึง12กันยายนเพราะว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจอีกแล้วครับอาจารย์หญิงค่อนข้างมากเลยวันที่16กันยายนก็จะเป็นการประชุมวุฒิสภาในสุดท้ายขณะที่เกี่ยวอะไรฮะท่านเกี่ยวอะไรฮะประชุมวุฒิเกี่ยวอะไรฮะงงฮะในขณะที่วันที่17มีการประชุมครม.นะฮะแล้วก็ด้านคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวย้ำว่านายกไม่มีปัญหาที่จะไปชี้แจงอีกทั้งที่ประชุมครม.เห็นว่าควรให้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาในวันที่18นะฮะดังนั้นนะครับสมาชิกต้องอภิปรายได้ไม่เกินเที่ยงคืนก็คือไม่ว่างทุกวันนะคะไม่ว่างทุกวันว่างวันสุดท้ายที่สภาจะปิดให้เลือกได้คงไม่อยากว่างเลยฮะคืออย่างเงี้ยนะคะว่างทุกวันไม่ว่างทุกวันว่างวันสุดท้ายที่สภาคือถ้าถามผมนะระหว่างที่อ้างว่าไม่ว่างเนี่ยลงพื้นที่ทุกวันไปช่วยชาวบ้านทุกวันไปอะไรนะขาเปียกทุกวันเนี่ยไปเดินน้ำผมสรรเสริญเลยนะครับนะฮะแต่ประเด็นคือจะอยู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ลากกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเอาหลังพิงชนวันที่18เนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการให้การอภิปรายนั้นมันถูกจำกัดเวลาใช่ค่ะ นี่ยังไม่รวมกรอบเรื่องฝ่ายรัฐบาลออกมาใครอภิปรายอะไรก็ให้ระวังตัวรับผิดชอบเองด้วยนะคือถ้าประชุมรัฐสภาวันที่17วันที่18ก็ยังมีโอกาสอีก1วันที่ฝ่ายค้านจะได้พูดอะไรก็ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าถ้าท่านประธานชวนมีวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยนิดนึงเนี่ยนะฮะอย่าไปยอมฮะนะครับแล้วถ้าวันที่18ก่อนวันที่18ไม่ได้นะฮะก็ไปเปิดสมัยประชุมพิเศษเลยหลังปิดสมัยประชุมไปแล้วก็ยังได้ในเมื่อประชาชนเขาต้องการที่จะอภิปรายก็ควรที่จะต้องอภิปรายได้เต็มที่ผมไม่ได้บอก5วัน7วัน7คืนถูกไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าเขา2วันเนี่ยท่านก็ต้องให้เกียรติใช่ครับนะครับนายกย้ำแบบนี้ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรไปใครในที่นี้คือฝ่ายค้านจะต้องรับผิดชอบกับคำพูดด้วยนะฮะขออภัยนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเรื่องกรณีเราพูดไปแล้วเรื่องนี้กระบวนการยุติธรรมส่วนกระบวนการยุติธรรมกระบวนการนิติบัญญัติก็ส่วนกระบวนการนิติบัญญัติใช่ฮะเพราะว่าใน3อำนาจอธิปไตยในการแบ่งการใช้มันก็แยกกันอยู่แล้วใช่ฮะไม่เห็นจะต้องเอามาปนกันเลยแล้วศาลเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดหรือการอภิปรายจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดต้องการให้ท่านมาชี้แจงอันนี้ในกรณีของรัฐสภาส่วนในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องตีความว่าท่านอภิปรายท่านถวายสัตย์ครบหรือไม่ครบครับและถ้าไม่ครบต้องทำยังไงนั่นก็ส่วนซึ่งเราเคารพอยู่แล้วใช่ครับนะเราเคารพอยู่แล้วและสังคมแห่งนี้ก็เคารพต่อคำตัดสินนั้นอยู่แล้วแต่นี่ก็เป็นกระบวนการที่บอกอ่ะเป็นปากเป็นเสียงเป็นข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนที่อยากรู้ก็เป็นกระบวนการที่ฝ่ายท่านสามารถกระทำได้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ควรจะมาตอบครับไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยครับได้พูดถึงเกี่ยวกับการอภิปรายปมถวายสัตย์ในครั้งนี้ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรจะรับไม่รับผมก็ไม่รู้กันแหละนะเป็นเรื่องของที่เขาพิจารณากันสิแล้วก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญด้วยอะไรด้วยก็ไปว่ากันมานะวันนี้ผมก็ให้ไปประสานกับทางท่านประธานชวนแล้วล่ะนะว่าวันเวลาที่ทางผมพร้อมเนี่ยเมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็ถูกแล้วแต่ว่าทางสภาจะว่าไงไม่รู้ไอ้สภามันจะรับหรือไม่รับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปพิจารณาร่วมกันว่าเอ๊ะมันต้องรับหรือเปล่าล่ะไอ้รับผมก็เห็นไม่รับจริงสักทีนะมันก็ไอ้คนเข้าไปข้างในมันก็ออกมาพูดข้างนอกทุกครั้งแหละนะไม่มีรับอ่ะนะแล้วผมก็ต้องระมัดระวังการพูดของผมเพราะมันอยู่ในประเด็นของศาลนูนกำลังพิจารณาอยู่แล้วผมจะไปชี้นำเขาได้ไงอ่ะเห็นใจผมตรงนี้บ้างสินะวันนี้งานมันก็เร่งรัดหลายเรื่องผมก็ให้ความสำคัญทุกเรื่องนะอย่ามันเป็นประเด็นได้เลยนะวันนี้ประเด็นมันเยอะแล้วล่ะนะหลายเรื่องมันก็อยู่ในกระบวนการแล้วก็ให้กระบวนการว่าไปใช่ไหมผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะก็ขอให้ใจผมบ้างนะทุกวันเนี่ยก็ทำงานไม่หยุดอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้นะขอเวลาผมแก้ปัญหาประชาชนไปด้วยนะเรื่องนั้นผมก็ให้ความสำคัญเมื่อเวลาที่เหมาะสมผมก็พร้อมที่จะไปชี้แจงก็แค่นั้นเองไม่รู้ก็จะทักอะไรกันมากมายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เงี้ยโอเคนะนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไม่พ้นนะฮะต้องไปถามท่านอาจารย์วิษณุไม่ทราบว่าไปถามอาจารย์วิษณุทำไมนะเรื่องนี้ว่าเวลาในการตอบการอภิปรายเพียงวันเดียวนั้น
พียงพอหรือไม่นะฮะอาจารย์วิษณุก็กล่าวว่าเรื่องนี้จะถามรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลเป็นผู้ตอบซึ่งรัฐบาลยินดีจะตอบแต่อยู่ที่ว่าจะถามสั้นหรือยาวเพราะถ้าถามสั้นก็ตอบสั้นถ้าถามยาวก็ตอบยาวทั้งนี้เข้าใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะจะอภิปรายใน2ประเด็นด้วยกันก็คือ1การถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนและ2การแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีการชี้แจงนะครับที่มาของงบประมาณดังนั้นนะฮะจึงต้องคำนึงเวลาให้เหมาะสมทั้งนี้รัฐบาลจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่ประธานสภานะฮะซึ่งอาจารย์วิษณุก็ยังบอกว่าคนถามเนี่ยอาจจะมีมากแต่รัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตอบทุกข้อหรือต้องตอบทุกคำถามนั้นก็อาจจะตอบไม่ยาวซึ่งคำตอบนั้นไม่ยาวก็อาจจะตอบไม่ตรงอาจยาวก็คือตรงคำถามก็ได้นะฮะแต่ประเด็นก็คือเป็นท่านเองไม่ใช่เหรอฮะที่จะให้ไปมีเวลาในการประชุมเพียงแค่นั้นใช่ค่ะถูกไหมแล้วก็มีคนถามว่าถ้าจะมีการประชุมลับเนี่ยฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้เสนอคุณวิษณุก็กล่าวว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาฉบับใหม่เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอก็ได้หรือส.ส.จำนวน1ใน4เป็นผู้เสนอก็ได้นะครับส่วนการอภิปรายในครั้งนี้จะมีการประชุมลับหรือไม่นั้นตนไม่ทราบนะเพราะต้องรอรายงานจากวิปก่อนว่าควรจะเปิดทั้งหมดหรือปิดเป็นการประชุมลับในบางช่วงบางตอนที่มีประเด็นค่อนข้างล่อแหลมทางรัฐบาลไม่ขัดข้องถ้าจะเป็นการประชุมในแบบเปิดเผยทั้งหมดเพราะเรื่องนี้อยู่ที่คำถามและคำตอบแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์ไปนะฮะครับผมนะฮะก็มีหลายท่านแสดงความเห็นก็คือไม่ฟันธงเปิดช่องไว้ว่าถ้าดูแล้วสถานการณ์ดูล่อแหลมดูอ่อนไหวใช่ก็ล่อแหลมอ่อนไหวก็อาจจะมีการเสนอก็1ใน4ก็ถูกต้องไม่เยอะครับผมนะฮะก็สามารถทำได้โดยฝ่ายรัฐบาลด้วยซ้ำในการประชุมรับเกินอยู่แล้วนี่ใช่ไหมยกมือก็ถึงแล้วผู้ชมเรายังคงติดตามประเด็นนี้กันอยู่นะครับหลายคนแสดงความเห็นเข้ามาในเรื่องนี้โดยบอกว่าอย่างเรื่องของปมถวายสัตว์เนี่ยวันเดียวไม่น่าจะพอหรอกเพราะว่าเรื่องแล้วก็ประเด็นที่จะพูดถึงเนี่ยมันก็เยอะแยะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากพิจารณามาด้วยว่าอย่าปล่อยเสียงท่านนายกเยอะเพราะว่าปล่อยเสียงท่านนายกแล้วต้องปิดเสียงตลอดเลยไม่อยากฟังอะไรอย่างนี้นะแต่ผมเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ตอนนี้ของทางฝ่ายรัฐบาลก็คือว่าอ่ะก็ถามมาแล้วจะตอบครั้งเดียวในแต่ละประเด็นแล้วจบครับนะฮะไม่ต้องอภิปรายกันต่อแล้วอะไรประมาณนี้ประท้วงนะฮะน่าจะใช้กระบวนการขากันประท้วงเป็นการกล่าววนซ้ำซ้อนเพื่อดึงระยะเวลาเพราะมีแค่ใช่ก็คือว่าเที่ยงคืนแล้วก็นอกเหนือจากท่านอาจารย์วิษณุแล้วเนี่ยฮะร้อยเอกธรรมนัสตอนนี้เริ่มมีนิคเนมใหม่แล้วนะฮะเรียกว่าเป็นนายกเงาเป็นนายกน้อยใช่ไหมมีทั้งสองอย่างเลยฮะเป็นทั้งเงาเป็นทั้งน้อยก็ออกมาย้ำเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไปเนี่ยต้องระวังคำพูดด้วยเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแล้วร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็พูดถึงประเด็นเรื่องการถวายสัตว์บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญพรรคจะไม่ก้าวล่วงในการชี้นำศาลฝ่ายค้านก็น่าจะกลับไปคิดให้ดีว่าการอภิปรายเป็นการหมิ่นหรือชี้นำศาลหรือไม่ต้องระวังข้อกฎหมายส่วนตัวเห็นว่าอะไรที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ควรที่จะชี้นำหรือแต่ต้องหากชี้นำในทางที่ไม่ดีก็จะเป็นการละเมิดต่อศาลเมื่อถามว่าการอภิปรายในสภาเนี่ยเป็นกระบวนการนิติบัญญัติร้อยเอกธรรมนัสระบุนะครับว่าในฐานะที่เป็นส.ส.เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรไปตอบโต้เพราะว่าจะเข้าข่ายชี้นำศาลสมาชิกท่านใดพูดก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะพูดในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเดี๋ยวนะฮะหากชี้นำว่าทางไม่ดีก็จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลก็เป็นเรื่องของศาลที่จะต้องคิดไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะต้องมาหญิงเนี่ยรู้สึกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมและกระบวนการศาลศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการศาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่มีใครชี้นำท่านได้อยู่แล้วค่ะใช่ครับจะกลัวทำไมนึกออกไหมคะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในสภาดีกว่าแล้วก็พูดกันหลายรอบแล้วว่ามันเป็นคนละเรื่องใช่อันนี้เราก็พูดกันไปแล้วแต่ทีนี้ใช้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมาพยายามที่จะพูดง่ายๆก็คือไปดึงอำนาจศาลมาเพื่อที่จะลดอำนาจของการตรวจสอบของนิติบัญญัติมันผิดหลักการกันแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนใช่ครับใช่ค่ะยังพรรคพลังประชารัฐเองนะฮะก็เตรียมพร้อมในการที่จะมีการอภิปรายเรื่องปมถวายสัตว์ด้วยนะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคุณสนธิรัตน์เองก็บอกว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะซักถามถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที่พรรคนั้นจะต้องมีการเตรียมรายละเอียดให้พร้อมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามระบบรัฐสภาขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในสภาจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นระบบปกติที่จะใช้สิทธิ์ในการพึงที่จะกระทำได้ส่วนการอภิปรายลับหรือว่าเปิดเผยนั้นก็เป็นเรื่องที่มี
ต้องมีการหารือกันส่วนการเสนอกันว่าจะอภิปรายลับเป็นเพียงข้อเสนอและข้อห่วงใยของบางท่านที่เนื้อหาการอภิปรายนั้นเป็นเรื่องอ่อนไหวส่วนเรื่องที่ยังไม่มีข้อสรุปอะไรนะครับโดยในการประชุมพรรคก็จะมีการหยิบมาพูดด้วยแล้วก็นำความเห็นส่งให้กับรัฐบาลดำเนินการเพื่อหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลนะฮะนอกจากนี้นะครับเมื่อกี้เราถามถึงคุณชวนใช่ไหมคุณชวนก็มานะฮะคุณชวนบอกว่าหลังจากรัฐบาลตอบรับนะครับวันอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยนะฮะในวันที่18เนี่ยนะครับเพียงวันเดียวเนี่ยนะครับคุณชวนบอกว่าคุณเทวัญลิปตพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะผู้ประสานงานครม.ก็โทรศัพท์แจ้งแล้วนะครับว่าวันที่11ถึง12เนี่ยตามที่วิปรัฐบาลเสนอเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์นั้นติดภารกิจแต่หากเป็นวันที่16กันยานะครับก็สามารถมาตอบยติของฝ่ายค้านได้จึงได้เจรจากับนายพรเพชรวิชิตชลชัยนะประธานวุฒิสภาแต่เนื่องจากวุฒิสภาจะใช้วันที่16 17กันยายนประชุมนัดสุดท้ายก่อนที่จะปิดสมัยการประชุมในวันที่19กันยายนนี้จึงให้ความสะดวกแก่ทุกฝ่ายนะฮะก็เลยกลายเป็นวันที่18พูดง่ายคือผู้ชวนเอาด้วยค่ะแล้วก็เมื่อถามว่าการอภิปรายในวันที่18เนี่ยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาด้วยคุณชวนบอกนะคะเพราะว่าแม้จะเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมซึ่งส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะจบในสมัยประชุมนี้แล้วส่วนที่มองว่าเป็นการบีบฝ่ายค้านเพราะมีเวลาน้อยเกินไปนั้นเนี่ยคุณชวนก็ตอบว่าหากเริ่มประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่ามีประเด็นซักถามเนี่ย2ประเด็นแล้วก็เพียงข้อเสนอแนะเท่านั้นและเมื่อถามว่าจะมีการประชุมลับหรือไม่คุณชวนก็ตอบว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้สิทธิ์ไว้หากมีการขอให้มีการประชุมลับก็ต้องใช้เสียงรับรอง1 ใน 4โดยหลักของการประชุมอยู่แล้ว